กายแก้วครูบาหรือซาตานศรัทธาศิลปะหรือการตลาดอิติปิโสภควากายแก้วอิตินามะวิสุโตครุมหาลาโภสัพพลาโภสัพพะเสนหานิรันตรังเอหิเอหิทนังเอหิเอหิลาพังพวันตุเมนั่นคือคาถาบูชาครูกายแก้วที่นาทีนี้เป็นที่รู้จักของคนไทยเพียงชั่วข้ามคืนและกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาแรงในยุคนี้นับเนื่องมาจากไอ้ไข่และท้าวเวสสุวรรณหลังเกิดอุบัติเหตุระหว่างคนย้ายจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีเพื่อมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าโรงแรมเดอะบาซาแบงคอกรัชดาภิเษกจอมกรุงเทพได้เกิดอุบัติเหตุรูปปั้นครูกายแก้วติดคานใต้สะพานลอยส่งทำให้รถติดยาวเหยียดจากรัชดาไปถึงสะพานพระราม7ทว่าปรากฏการณ์กายแก้วก็นำมาซึ่งข้อถกเถียงจากสังคมอย่างกว้างขวางจากรูปลักษณ์หรือปฏิกรรมที่แปลกหูแปลกตาจนเกิดคำถามตามมาว่าครูบาหรือซาตานรวมทั้งข้อสงสัยต่อความศรัทธาจากเรื่องราวอันพิสดารว่าเป็นเพราะมีการปั้นสตอรี่ที่ได้ผลทางการตลาดอย่างไม่ธรรมดานับตั้งแต่ไปติดคานสะพานลอยเป็นต้นมาความเป็นมาของครูกายแก้วเล่าขานว่ามากับพระธุดงค์ที่จังหวัดลำปางหลังจากการที่พระรูปนี้ได้ธุดงค์ไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาโดยเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยก็ได้นำรูปเคารพครูกายแก้วมอบให้กับลูกศิษย์ซึ่งก็คืออาจารย์ถวินวิริโนจินดาหรือพ่อวินนักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางค์ทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขซึ่งนอกจากจะเป็นผู้สืบต่อวิชาแล้วยังเป็นผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยสำหรับลักษณะรูปเคารพองค์ครูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติสร้างขึ้นนี้เป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองเพื่อสื่อถึงนกกาละเวกโดยอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาละเวกซึ่งเป็นพวกนักดีดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรที่7ของกัมพูชากล่าวสำหรับอาจารย์สุชาติรัตนสุขแต่เดิมเป็นเด็กวัดราชาธิวาสราชวรวิหารจนเมื่ออายุ13ปีได้ติดตามลูกพี่ลูกน้องไปยังจังหวัดอยุธยาและเข้าฝากตัวเป็นศิษย์พระวิสุทธาจารย์เถนหรือหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตราธิราชวรวิหารทำให้ได้ศาสตร์และความรู้จักหลวงพ่อมามากมายจากนั้นเริ่มมีความสนใจด้านโหราศาสตร์และได้รู้จักกับพระครูปลัดเสริมวัดบูรณะสิริอมาตย์นักโหราศาสตร์ที่มีความสามารถจึงศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆจนชำนาญและได้เป็นหนึ่งในโหราจารย์ที่เขียนลงคอลัมน์พยากรณ์หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ต่อมาอาจารย์สุชาติได้มีโอกาสศึกษาคัมภีร์ไสยเวทของหลวงปู่แฉงวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีโดยได้รับมาจากหลวงพ่อแพ้ววัดแดงผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แฉงโดยคัมภีร์ดังกล่าวเต็มไปด้วยศาสตร์ความรู้ด้านไสยเวทอาคมซึ่งหาได้ยากกระทั่งกลายเป็นเชี่ยวชาญและรู้วิธีในการตั้งสารเทพครูกายแก้วถูกยกให้เป็นอสูรเทพแห่งโชคลาภซึ่งเชื่อกันว่าการกราบไหว้ขอพรครูกายแก้วจะช่วยให้ประสบความสำเร็จสมหวังร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาอีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากใครบูชาจะช่วยให้การเจรจาค้าขายสำเร็จลุล่วงทั้งนี้ครูกายแก้วเป็นที่เคารพนับถือของคนจำนวนหนึ่งมาหลายปีแล้วและความนิยมได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีสถานที่สักการะครูกายแก้วที่โดดเด่นหลายแห่งเช่นเทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเทวาลัยพระพิฆเนศสี่แยกห้วยขวางกรุงเทพมหานครศาลพระพิฆเนศอาเขตจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในบางวัดเป็นต้นนอกจากประเด็นเรื่องการบูชายัญด้วยสัตว์ที่ภายหลังได้รับการยืนยันจากสายตรงว่าไม่เป็นความจริงแล้วสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นมาของครูกายแก้วเพราะมีการอ้างว่าเป็นครูของพระเจ้าชัยวรที่7โดยมีการอ้างอิงว่ารูปลักษณ์ของครูกายแก้วจัดสร้างตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนทว่าก็ได้รับการยืนยันจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคาชิมาอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกเขมรโบราณว่าไม่มีจารึกใดปรากฏชื่อครูกายแก้วเป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรที่7แต่อย่างใดปรากฏการครูกายแก้วถือเป็นความปกติในยุคที่ผู้คนแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจยิ่งการที่ครูกายแก้วได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอสุรกายเทพประทานความร่ำรวยความสำเร็จและโชคลาภด้วยแล้วไม่น่าแปลกใจที่กระแสตอบรับจะขยายวงกว้างไปราวกับไฟลามทุ่มจนมีผู้คนแห่แหนไปกราบไหว้บูชาจำนวนมาก